เนี่ยหนูแบบไม่ชอบคำนั้นเลยอ่ะไม่ชอบคำว่ารักใช่ไหมโอเคยากเลย คุยเหมือนเดิม คือปกติที่จะแบบว่าชอบคุยที่จะแบบว่าเห็นรีแอคที่คุยกันมากกว่าแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่เราคุยกันเรื่องอะไรนะเยอะมากเยอะเลยช่วงนี้อันน่าทำอะไรบ้างที่เยอะๆที่สุดช่วงนี้เหรอคะก็ทำหลายอย่างเลยอ่ะเหรอใช่แบบคือก็ทั้งทำงานไปด้วยใช่ป่ะแล้วก็หนูก็ทำอย่างอื่นที่แยกออกมาด้วยแต่ว่ามันก็เป็นของที่บ้านอ๋อเหรออะไรบ้างเช่นก็ถ้าแบบช่วงนี้เลยนะก็เป็นเอกสารเป็นหลักโอ้เหรอแต่ไม่แบบนั้นแล้วก็หนูก็เริ่มทำแบบคือกำลังทำบางอย่างที่ตัวเองใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองปล่อยให้คนอื่นได้ใช้บอกได้ไหมบอกได้ไหมกระจกค่ะกระจกใช่ทำกระจกที่บอกว่าคราวที่เราบอกว่าชอบส่องกระจกก็เลยคิดว่าไหนๆก็แบบจะทำของขายแล้วก็ต้องทำบางอย่างที่เราใช้จริงจริงเพราะว่าเราต้องอินกับมันก่อนใช่สมัยตอนที่ยังเรียนอ่ะเพื่อนเคยซื้อกระจกให้หนูเพราะว่าหนูชอบมองหน้าตัวเองส่องกระจกตลอดเวลาแล้วก็เราก็ลืมสิ่งนี้ไปว่าเราเป็นคนชอบส่องกระจกจนกระทั่งโดนทักอีกทีตอนอยู่ 4E ว่าแบบทำไมส่องบ่อยจังหนูก็เลยแบบเฮ้ยมันมีคนสังเกตด้วยเหรอเพราะหนูส่องบ่อยจริงๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอยากทำบางอย่างอ่ะอยากแบบลองขายของดูอย่างที่เคยบอกพี่อ่ะซึ่งหนูก็เห็นหลายๆคนทำเสื้อผ้าทำเสื้อยืดแล้วหนูรู้สึกว่ามัน boring มากๆมันแบบไม่ใครก็ทำใช่ซึ่งปกติเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวแบบเสื้อโอเวอร์ไซส์อะไรด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองแล้วถ้าทำเสื้อผ้าจะทำไซส์แบบเสื้อหมาพี่รู้จักเสื้อหมาปะไม่ได้ให้หมาใส่นะแต่ว่าแบบเป็นเสื้อจิ๋วอะเสื้อจิ๋วถ้าเราทำตัวนั้นมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่ได้ก็เลยคิดว่าทำอะไรดีวะแล้วก็เห็นกระจกเนี่ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นก็ทำกระจกละกันก็เลยทำกระจกค่ะแล้วรูปแบบเป็นไงอ่ะเหมือนถึงว่ามันหลากหลายได้อะไรอ่ะมันเป็นหัวใจแล้วก็เป็นอันจับคืออันนี้มันก็เป็นรุ่นเบสิกที่หลายๆคนมีอะค่ะเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นสิ่งที่ทำก็หลายคนแหละที่จะแบบว่าชอบแต่ว่าไม่ทันคิดว่าเอามาทำเป็นงานได้อ่ะงาน 4EVE เยอะป่ะช่วงนี้งาน 4EVE ก็มีมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ซ้อมเต้นแล้วก็มีเรียนด้วยเพราะว่าจะจบแล้วใช่ก็มีเรียนเรียนที่ไหนนะมอกรุงเทพค่ะคณะอะไรนะนิเทศศาสตร์อีเวนต์โปรดักชันไมซ์มันโอ้เดี๋ยวนี้เขามีอีเวนต์โปรดักชันอะไรอย่างนี้เลยเหรอใช่พี่ก็เรียนมอกรุงเทพใช่มันเพิ่งมาก่อนหนูประมาณไม่กี่ปีล่ะพี่สมัยก่อนมีโฆษณาวิทยุโทรทัศน์บอดแคสต์จาร์นัลลิสต์แค่นี้แล้วคือที่ใหม่อ่ะคือสมัยก่อนที่เรียนอ่ะตรงตึกนิเทศอ่ะคือเป็นทุ่งนาอยู่เลยอ๋อนานมากเป็นทุ่งนาอยู่เลยรถไฟวิ่งผ่านข้างหลังเยอะเลย20กว่าปีแล้วเรียนชอบไหมก็ชอบนะเพราะว่าหนูก็คือตอนแรกก็ลังเลว่าจะเรียนตัวนี้ดีไหมเพราะว่ามันมี2อย่างที่หนูถนัดมากๆหนึ่งก็คือการโรงแรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีก็คืออีเวนต์เป็นคนชอบเซอร์วิสเหรอเออนั่นดิทำไมอ่ะคิดว่าเออก็คิดว่าน่าจะใช่นะไม่รู้อ่ะเพราะว่าอย่างแบบอีเวนต์มันก็คือจริงๆแล้วคือเราก็ต้องเซิร์ฟลูกค้าดูแลให้ดูแลลูกค้าใช่ไหมงานโรงแรมก็เหมือนกันอะไรเงี้ยทรีทแล้วเรียนแล้วมันเป็นอย่างที่คิดไหมของอีเวนต์ใช่ไหมคะก็เป็นอย่างที่คิดนะแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แบบเราไม่ได้เห็นในโรงเรียนแต่ว่าการที่เราไปคอนเสิร์ตอ่ะใช้จริงใช่เราก็เห็นจริงๆว่ามันมีมากกว่าที่เราเรียนก็ได้ใช้จริงได้ดูงานจริงเพราะฉะนั้นเวลาหนูไปคอนเสิร์ตอ่ะมันจะไม่เหมือนคนอื่นอ่ะ
หนูรู้สึกว่าคนที่เรียนอีเวนต์เวลาไปคอนเสิร์ตจะไม่เหมือนคนทั่วไปไปบางคนไปดูศิลปินจบกลับบ้านแต่คนที่เรียนอีเวนต์เขาก็จะเนาะมองเวทีมองไฟนู่นมองนี่ก็เหมือนคนที่เรียนฟิล์มแบบพี่โจใช่ป่ะดูหนังจะไม่เหมือนเดิมละคนบางคนดูอินแต่ถ้าคนเรียนฟิล์มเขาก็วิเคราะห์หลายๆอย่างเริ่มไม่หนุกแล้วใช่มันจะไม่สนุกที่เรียนมองเทพอะสมัยก่อนอะมันจะแบบว่าเขาจะดันเรื่องเหมือนเอาอาจารย์ที่แบบทำงานจริงเนี่ยมาสอนเนี่ยที่คณะตอนนี้เป็นไงไหมหนูใช่ค่ะเหมือนเขาเอาหนูเปลี่ยนหน้าทุกคนทุกอาทิตย์อะเหรอใช่เพราะว่าเขาก็เอาแบบวิทยากรเอามาพูดซึ่งแต่ละคนก็เปลี่ยนหน้าหลายๆบริษัทจริงๆแล้วมันมีศิลปินคนอื่นที่คล้ายๆหนูเลยที่แบบว่าเป็นคนชอบอีเวนต์ก็คืออยู่เบื้องหน้ามาก่อนแล้วพอทีหลังก็มาทำเบื้องหลังใช่คนนั้นก็คือเชอร์ปรางอ๋อพี่เชอร์ปรางใช่แล้วย้อนกลับมาคุยแบบว่ารีมายให้คนอื่นฟังก่อนว่าก่อนที่เราจะมาอยู่ไทยตอนนี้มาอยู่ไทยได้กี่ปี3น่าจะประมาณ3 4ปีอ่ะเออ3ปีแล้วกันเพราะว่าพี่กรเพิ่งลงสตอรี่เค้าลงแบบตัว IG ที่มันแบบ3ปีการที่ใช้ภาษากลางเงี้ยมันเป็นธรรมชาติที่นู่นอยู่แล้วปะหรือว่าคือคนลาวอ่ะดูหนังไทยฟังเพลงไทย everything ไทยแรงเลยจนชินใช่มันชินมาตั้งแต่เด็กอ่ะเหมือนคนไทยตอนเด็กดูปลาบู่ทองคนลาวก็ดูเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ก็ดูเหมือนกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่คนลาวอ่ะถ้าช่วงแรกๆมันก็จะเขินหน่อยไม่กล้าพูดมันก็จะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่มันจะเขินแต่ว่าเวลาคุยกันเองง่ายๆก็จะใช้ภาษาลาวคุยกันนั่นแหละง่ายสุดพี่แอบไปดูแล้วแหละตัวอย่างหนังเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออครั้งที่แล้วยังไม่ได้ดูก็หนูไปดูมาแล้วหนูก็ว่ามันโอเคอยู่นะแบบแต่มันก็มีอะไรที่หนูขัดใจหลายๆอย่างแต่มันก็เออแล้วไปที่นู่นสนุกปะเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกเพราะว่าเจอแบบผู้กำกับหลากหลายประเทศมากแล้วก็แบบเจอนักแสดงแบบเบอร์ต้นๆของประเทศเขาๆด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเป็นใครวะเหนื่อยเพราะเราต้องคุยเยอะอย่างงี้ป่ะแบบเจอทักทายซึ่งปกติเหมือนครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเนาะว่าจริงๆแล้วอันนั้นเขาไม่ได้บอกว่าคุยกับผู้คนเยอะๆใช่ไหมรู้สึกว่าเราก็เลยเหนื่อยเหมือนว่ามาอยู่นี่ได้3ปีใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็คืองานที่ฮันน่าทำก็คือที่ลาวใช่ป่ะใช่เล่นซีรีส์อ่ะเป็นนักแสดงมาก่อนหลักๆเลยใช่เพราะที่เราไม่มีใครรู้ว่าหนูร้องเพลงเป็นเพราะหนูไม่ใช่นักร้องจริงๆหนูก็แบบมีร้องเพลงประกอบบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่นักร้องอ่ะคนจำภาพหนูคือคุณหนูเน่ๆก็คือตัวละครหนึ่งในซีรีส์พี่ก็แอบไปดูแล้วเช่นกันพอพี่ตัดแล้วพี่ก็เลยไปดูเพราะฉะนั้นคนที่ลาวก็จะรู้จักเราในฐานะเป็นดาราถ่ายแบบโฆษณาอย่างนี้เล่นซีรีส์มาแบบกี่เรื่องอ่ะจริงแล้วประมาณ 4-5 เรื่องอ่ะซึ่งคาแรคเตอร์คล้ายกันหมดเลยเหรอคือเรื่องแรกที่ได้เล่นจริงๆอ่ะหนูได้เล่นเป็นสมมติอันนี้แก๊งเพื่อนสาวตัวร้ายใช่ป่ะหนูจะเป็นแบบคนเงียบๆเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดแล้วก็คอยช็อตฟิลตัวร้ายจะไม่ค่อยพูดแล้วก็ตัวที่สองก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักค่ะเล่นเป็นอะไรหนูจำไม่ได้จริงๆ แต่ไม่ใช่ตัวหลักแล้วก็คาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนกันอ่ะอ๋อเป็นตัวร้ายจำไม่ได้เป็นตัวร้าย ใช่หนูเล่นเป็นตัวร้ายเรื่องที่สองเล่นเป็นตัวร้ายแต่เป็นแบบคู่ลองมาคู่เด็กอ่ะร้ายแค่ไหนร้ายแค่ไหนร้ายแบบทำไมเธอต้องชอบพี่คนนี้ฟิลประมาณนั้นแล้วก็เรื่องที่สามที่สี่ที่ห้าก็เป็นคุณหนูไปเลยมันเป็นซีซันหนึ่งซีซันสองไงซีซันหนึ่งมันเวิร์กก็เลยมีซีซันสองแล้วทีนี้คนก็จำภาพนี้มากกว่าอันอื่นบ้างใช่มันเป็นเรื่องที่บูมอะค่ะเป็นเรื่องที่แบบทุกคนรู้จักหนูเลยพ่อสนับสนุนไหมจริงๆแล้วอะก็สนับสนุนนะเพราะว่าแบบหนูเป็นเด็กที่อยู่แต่ห้องไงอ๋ออยากให้ออกไปข้างนอกใช่แล้วพ่อเป็นฝรั่งพ่อก็จะเป็นฟิลแบบออกไปนอกไปเล่นบ้างไปนู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็นั่นแหละมันก็คือสิ่งที่เราทำแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทำให้หนูแบบ
ออกจากบ้านแบบลูกเพื่อนพ่ออ่ะเขาชอบเขาแบบไปเรียนบัลเล่แล้วทีนี้นิดนึงเป็นเล่นเป็นเรียนบัลเล่แล้วทีนี้พ่อก็แบบเห็นหนูอยู่แต่ห้องไม่ทำอะไรไปเรียนกลับมาห้องแล้วก็ไปเรียนทุกวันทำแค่แบบนั้นอ่ะพ่อก็เลยเอาหนูนี่แหละไปเรียนบัลเล่แต่หนูอ่ะไม่ชอบแบบไปเอาจริงๆคือสาเหตุที่เขาให้หนูไปเรียนบัลเล่เพราะว่าเขาเห็นว่าตอนที่อยู่โรงเรียนแบบมันมีคลาสจิมนาสติกที่แบบทำอะไรตัวอ่อนๆแล้วคือหนูตัวอ่อนทำได้ทุกอย่างอ่ะของจิมนาสติกพ่อก็เลยแบบเออถูกทางนั่นแหละไปบัลเล่นั่นแหละแล้วก็หนูไม่ชอบแบบมันไม่ใช่เราไม่อยากทำอ่ะก็เลยหาเหตุผลว่าจะทำยังไงดีไม่อยากไปเรียนบัลเล่ก็เห็นคนโพสต์ Facebookเป็นปัจจุบันก็เป็นเพื่อนหนูเนี่ยเขาโพสต์ Facebook ว่าเขาอยากโควงเกาหลีวงผู้ชายวงนี้มากขาดคน2คนหนูก็เลยทักไปว่าอ๋อขอไปได้ไหมแล้วก็มันก็คือสิ่งที่ทำให้หนูเริ่มกลายเป็นเต้นโคเวอร์ใช่ก็กลายเป็นไปทางโคเวอร์แดนซ์แทนแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเต้นโคเวอร์แล้วก็ไปประกวดนู่นประกวดนี่บ้างแล้วพ่อก็สนับสนุนเลยครั้งที่แล้วอ่ะอันนั้นบอกพี่ว่าไปฝึกเซอร์เคิลส์ด้วยอ่ะมันเป็นยังไงเซอร์เคิลส์จริงๆหรอเซอร์เคิลส์ก็คือหนูที่โรงเรียนมันก็จะมีวิชาแบบสมมติเราเรียน Math Science English อะไรเสร็จใช่ป่ะมันก็จะมีคลาส Music and Dance ซึ่ง Dance ก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกระหว่าง Dance แบบลาวเลยก็คือฟ้อนหรือว่าจะเป็น Dance แบบ Gymnasticหนูก็เลยแบบไปจิมนาสติกละกันจิมนาสติกลีลาอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าตามเพลงเหรอเหมือนในเซอร์คัสเลยอ่ะที่แบบเดินบนลูกบอลมีโหนอะไรแบบนี้คือทำหมดแล้วก็ดับถือสองข้างแล้วเดินบนไม่ที่มันจับเชือกแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็คือเหมือนของในเซอร์คัสเลยแล้วอาจารย์ที่สอนเขาก็เป็นเจ้าของเซอร์คัสด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคลาสพิเศษอย่างเช่นสมมติวันพฤหัสหนูเรียนที่โรงเรียนใช่ปะมันก็อาจจะมีคลาสวันเสาร์ที่แบบไปเรียนแยกซึ่งหนูก็ไปก็คือต้องไปสถานที่จริงใช่ไปสถานที่จริงโอ้น่าสนใจมากเลยไม่น่าเชื่อว่ามีวิชาอย่างนี้ด้วยก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบบัลเล่แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำอย่างที่มันต่างจากคนอื่นถูกไหมแล้วพอหลังจากเต้นโคเวอร์แล้วเราก็เลยไปเดินแบบพอเราเต้นโคเวอร์เราก็เริ่มกล้ามากขึ้นแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้แข่งนะคะก็เริ่มแบบไปประกวดร้องเพลงตามเพื่อนเพราะเพื่อนอยากไปแล้วก็ไปแล้วก็คือทีมเรามันก็ไม่ได้เป็นฟอร์มเป็นวงขนาดนั้นแล้วก็ร้องเพลงก็ไม่เป็นอีกก็เลยเลือกมาเดินแบบละกันเพราะว่าเป็นอย่างเดียวที่ไม่เคยทำเลยเราเต้นมาละเราแบบเราเต้นมาแล้วร้องเพลงก็ไม่มั่นใจก็เลยคิดว่าเดินแบบนี่แหละมันง่ายสุดแล้วมันก็แค่เดินอ่ะมีคนประกวดเยอะมาเดินแบบเนี่ยเยอะมากพี่แล้วมีแต่แบบร่างโมเดลอ่ะคือแบบสลิมมาเลยแล้วหนูเป็นเด็กแบบเด็กอ่ะแล้วคือใส่ส้นเข็มก็ไม่เป็นจนกรรมการบอกว่ารอบไฟนอลอ่ะฉันไม่ให้เธอใส่ส้นตึกแล้วนะก็เดินก็ไม่ได้เข้ารอบแต่ว่าก็ติดท็อป3นะแล้วก็นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นทำให้แบบผู้กำกับเขาก็เห็นหนูพอดีก็เลยเรียกไปแข่งส่วนใหญ่คนที่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คนที่ชนะประจำเลยอ่ะที่โรงเรียนใช่ไหมที่โรงเรียนด้วยความที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์เนาะใช่ไหมที่นู่นมีโรงเรียนอินเตอร์เยอะแค่ไหนอ่ะเยอะแค่ไหนถ้าสมัยหนูก็แบบดังๆเลยก็จะมีอยู่3โรงเรียนถ้าแบบดังมากๆแต่ว่าอื่นๆหนูไม่รู้เว้ยแต่มันก็จะแบบอ่ะคู่แข่งมีแค่3โรงเรียนที่แบบคู่แข่งกันมันต่างกันมั้ยรู้สึกว่าก็ถ้า2โรงเรียนอ่ะหลักสูตรเหมือนกันคือหลักสูตรอังกฤษแต่อีกโรงเรียนหนึ่งคือหลักสูตรอเมริกันก็คือโรงเรียนนั้นก็คือสามารถแต่งตัวเหมือนเด็กอเมริกันใส่ชุดอะไรไปเรียนก็ได้แสดงว่านี่มีแบบเป็นยูนิฟอร์มหลักสูตรอังกฤษก็คือต้องใส่ชุดลายสกอตแล้วก็อังกฤษเลยใช่แต่ว่าสวยเลยซึ่งหนูอยู่โซนอังกฤษเรียนหลักสูตรอังกฤษเนี่ยกำลังเป็นประเด็นแหละอ๋อแต่ที่เราก็มีนะเพราะว่าคนลาวโรงเรียนลาว normally ต้องใส่ซิ่นไปเรียนอ๋อแต่มันสวยอ่ะใช่แต่คือสมัยก่อนเด็กๆก็ไม่อยากใส่กันใช่ต้องใส่ทุกวันหรอทุกวันที่ลาวคือต้องใส่ทุกวันแต่ไม่ใช่โรงเรียนหนูไงใส่กระโปรงไปเรียนเฮ้ยแต่สวยอ่ะคือนึกแล้วก็สวยอ่ะใส่ผ้าถุงไปเรียนแต่ว่าของเราก็คือเป็นยูนิฟอร์มแบบอังกฤษ
ใช่ก็คือเป็นกระโปรงกับเด็กไทยแบบนี้แล้วคือต้องทุกวันป่ะหรือว่าทุกวันค่ะไม่มีแบบฟรีใช่มั้ยก็มีชุดแบบชุด PE ก็ชุดกีฬานะคะที่ไต้เปลี่ยนแต่ว่าถ้าใส่ฟรีเลยไม่มีก็ต้องมีแต่แบบอินเตอร์แบบอเมริกันเด็กอเมริกันจะเป็นแบบนั้นเราชอบมั้ยชอบนะมันน่ารักอ่ะจริงมันน่ารักอ่ะเราก็เลยโอเคแต่ว่าเขาไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องผมเรื่องไหนป่ะทําทรงผมอะไรก็ได้นะแบบก็ปล่อยได้อะไรได้เด็กอินเตอร์ก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้มากกว่าเป็นคนไม่ชอบเรียนป่ะถ้าตอนสมัยเด็กๆอ่ะติดเรียนแบบเด็กมากๆก่อนที่จะเข้าวงการเพราะว่าเราไม่มีอะไรทําไงแต่ละวันก็แค่ไปเรียนแล้วก็กลับมาพอโตขึ้นเราเริ่มมีความชอบอื่นๆที่มาแบ่งเราเริ่มรู้ตัวว่าเราชอบอะไรทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรเลยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆเอออันเนี้ยดีเหมือนกันที่เราจะได้มาคุยกันว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรย้อนกลับไปก่อนค่อยๆกลับไปเรื่อยๆได้อ่ะย้อนไปสู่ที่บ้านที่บ้านก็คืออยู่กับพ่อใช่อยู่กับพ่อเป็นหลักแหละใช่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดให้อธิบายว่าพ่อเราเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงอ่ะพ่อหนูเป็นคนที่นิ่งอ่ะเออเป็นคนที่นิ่งเขาก็เป็นคนที่โรแมนติกนะคือแบบอย่างเช่นวันวาเลนไทน์อ่ะเขาก็จะซื้อดอกไม้ให้ลูกสาวค่ะใช่แล้วก็ซื้อช็อกโกแลตอะไรแบบนี้อันนี้ว้าวไปแล้วเสียใจมากการที่พ่อขับฟอร์มูล่าวันเนี่ยสำหรับพ่อเป็นนักแข่งรถมาก่อนคือเขาก็ทำหลายอาชีพมากๆอ่ะเขาก็เป็นทั้งนักแข่งรถเป็นอาจารย์เป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็เป็นนักเขียนปัจจุบันครั้งแรกพี่แบบอึ้งมากใครจะไปเจอคนขับฟอร์มูล่าวันง่ายๆเป็นนักแข่งรถมาพี่ยังจำได้แบบที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยเวลาเขาจะจัดฟอร์มูล่าวันคือปิดประเทศเลยครับมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เขางอนลูกสาวเพราะว่าหนูกับพี่สาวค่อนข้างที่จะตีกันบ่อยใช่ไหมคะเขางอนเขาก็เลยไปสิงคโปร์แล้วก็ไปดูแข่งรถกับน้องชายเขาใช่ก็คือนัดกันดูแข่งรถฟอร์มูล่าวันที่ใช่ที่สิงคโปร์แข่งบ่อยครั้งที่เราคุยถึงพี่สาวเราว่าพี่สาวเราชอบร้องเพลงเห็นพี่เราร้องเพลงแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กเลยอ่ะแบบมันอยู่กับเพลงมาตลอดอ่ะนางชอบดูรายการแบบ The Star AF อะไรแบบนี้แล้วนางก็จะร้องเพลงแบบธีมซองเป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงระหว่างกันเชื่อมโยงยังไงดีโหคำถามยากมากเลยอ่ะแต่เคยตีกันครั้งหนึ่งแบบว่านางเคยร้องเพลงใช่ป่ะคือหนูก็ฟังนางร้องบ่อยจนเราก็รู้ว่าคีย์เป็นยังไงแล้วมีครั้งหนึ่งนางร้องเพลงแล้วร้องเพี้ยนแบบมันปลิ้นอ่ะแล้วหนูก็เอ้ยแบบไปทักนางว่าแบบร้องเพี้ยนนะท่อนนี้แล้วนางก็ไม่พอใจสมัยเด็กมากๆจำได้มันก็เลยทําให้หนูนึกได้ว่าเอ้ยเราก็ได้อยู่หูเราก็ได้หูเราได้นี่ว่ะหูเราได้แต่ก็ไม่ร้องคือจริงๆอ่ะการร้องเพลงมันอยู่ที่หูนะถ้าหูเราไม่เพี้ยนเราอ่ะร้องได้ใช่มั้ยก็เหมือนกันเราก็คงไม่มาอยู่โฟกัสแต่อยู่บ้านก็ไม่ร้องเพลงนะคือพี่หนูอ่ะมันร้องแบบลั่นบ้านอ่ะอาบน้ําก็ร้องตลอดเวลาแต่หนูจะเป็นคนไม่ร้องเพลงไม่ร้องเลยกลับมาที่เดิมก่อนมีอะไรที่คิดว่าเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันหรอเออไม่มีไม่มีเลยยากอ่ะเหรอแบบสามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอเขากับหนูคือออปโพสิตกันมากๆเขาจะเป็นคนพูดเยอะหนูจะเป็นคนพูดน้อยอยู่บ้านอ่ะเขาจะเป็นคนที่ alert มากๆชอบเมาส์มอยกับพ่อชอบทำนี่แต่หนูจะไม่อะไรกับใครทั้งนั้นอ่ะคนละเรื่องเลยแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้สามารถอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ที่นั่นเราออกไปเที่ยวอะไรอย่างงี้มั้ยแบบคือถ้าสมัยเด็กไม่เลยอ่ะไม่เที่ยวอ่ะก็แค่อยู่ห้องแล้วก็จบเลยที่เราเขาแบบสมมติว่าวัยรุ่นเงี้ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนั่นน่ะสิหนูก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งมาแบบ alert ตอนที่แบบเข้าวงการเริ่มแบบเปิดโลกเริ่มไปนู่นไปนี่บ้างไปไหนบ้างอ่ะเอาที่เราไปอ่ะไปเหรออ่ะไปบ้านเพื่อนไปทุกวันศุกร์นี่คือเปิดโลกคือไปบ้านเพื่อนเริ่มแบบเริ่มรู้ความเริ่มหู้ความนะ
ก็เริ่มแบบไปเบิ่งหนังกินข้าวดุนนี่นั้นก็มีบ้างเขามีแบบแหล่งที่แบบเหมือนแบบแท้ไทยก็ต้องสยามอะไรเงี้ยถ้าแบบเจนหนูก็เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เพราะมันคือที่เราเพิ่งมีโรงหนังไม่นานเองแบบไม่นานนี้เลยเหรอแบบไม่นานหมายถึงก่อนที่หนูจะอ๋อโตก็หลายปีแล้วอ่ะก็ไปดูกันที่นั่นมันก็จะเป็นห้างที่แบบมีโรงหนังทุกคนวัยรุ่นก็จะไปที่นั่นที่นั้นที่เดียวเลยอ่ะที่เดียวอืมใหญ่ไหมหรือว่ามันก็เป็นห้างแรกๆที่แบบดูทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยหนูอยู่มามันก็จะมีร้านอาหารนั่นนี่ว่าไปใช่แบบชั้น3ลงนั้นชั้น2ร้านอาหารเขาคิดกินอะไรเหมือนแบบที่นี่ก็จะมีแบบหมูกระทะกันชอบที่เราบิงซูกันอะไรเงี้ยหม่าล่าหม่าล่าเฮ้ยปิ้งจีนปิ้งจีนยำจีนชนะวัยรุ่นมากกินหรอมันคืออะไรเดี๋ยวนะที่ถามไม่ได้เมื่อกี้หนูก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้วัยรุ่นชอบกินปิ้งจีนกับยำจีนอ๋อเมื่อกี้หนูลงพูดภาษาถิ่นตัวเองอาหารเบสิกของเราจริงๆอ่ะส้มตำส้มตำเลยครับแล้วมันเหมือนที่นี่ไหมหรือว่าหนูว่าที่ไทยอ่ะติดหวานคือในมุมหนูนะหนูมากินอาหารไทยอ่ะทุกอย่างคือหวานไปหมดเลยใช่ทุกอย่างมันหวานไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหนูว่าอาหารลาวมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากกว่าอาหารไทยถ้าอาหารไทยก็ต้องอีสานไปเลยอ่ะอีสานก็คือลาวเลยอ่ะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากลาวมันทุกอย่างมันเข้มข้นไปหมดเลยมันนัวค่ะนัวถ้าแบบดังๆที่คนไทยชอบกินก็คือตำหลวงพระบางมันจะเป็นเส้นมะละกอใหญ่ๆอ๋อเหรอต้องไปหากินทีนี้พอเราเล่นซีรีส์ปุ๊บเหมือนที่ครั้งที่แล้วบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักคันหน้าในที่ลาวพูดละเขินเลยแต่มันจริงอ่ะไม่ก็เขินนะแต่แบบเราก็ไม่มั่นใจคือตอนแรกอ่ะหนูไม่มั่นใจหรอกว่าคนจะรู้จักไหมแต่แบบก็มีฟีดแบคมาว่าแบบเนี่ยถ้าพูดว่าโฟอีฟอะที่เรารู้จักนะคือจริงๆอะพี่เป็นคนที่ชอบคุยเรื่องครอบครัวมากเพราะว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เป็นเราสมมติว่าพี่อยากรู้จักฮันน่าเงี้ยพี่เชื่อว่าการที่เรารู้พื้นฐานของครอบครัวเราก็รู้จักคนคนนี้มากขึ้นคิดว่าแบบว่าสมมติให้เราพูดว่าครอบครัวเราเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงจะมีคําจํากัดความที่เล่าให้คนอื่นฟังได้ป่ะถ้าให้ฟังได้มากที่สุดแบบพูดได้มากที่สุดเหรอครอบครัวหนูไม่สมบูรณ์แบบแล้วมันส่งผลกับเรามั้ยเพิ่งมานึกได้ตอนโตเลยคิดว่ามันเพราะสิ่งนั้นทำให้หนูเป็นคนที่แบบปิดกั้นตัวเองมาตลอดปิดกั้นกับทุกคนกับทุกคนก็อย่างที่เห็นว่าหนูไปเรียนแล้วก็กลับบ้านมีแค่นั้นไม่ทำอะไรเลยแปลว่าเวลาเราคุยกับคนอื่นเราก็จะแบบเหมือนมีกำแพงบางอย่างที่แบบเราจะไม่ให้เขาเข้าเพราะว่าคิดว่านะเพราะว่าเรารู้สึกว่าข้างในเราอ่อนแอป่ะหนูว่าแบบข้างในหนูอ่อนแอคือถ้าแบบโดนจุดมันก็จะร้องไห้เลยเราก็เลยไม่กล้าที่จะแบบว่าเปิดให้ใครเข้าไปเท่าไหร่ไม่ค่อยอ่ะแบบถึงหนูจะดูเป็นคน alert มากๆอ่ะแบบดูเป็นคนแบบสนุกเฮฮาแต่ถ้ามาถามจริงๆว่ารู้จักตัวตนหนูไหมก็ไม่มีใครรู้จักแล้วตัวตนของเราคืออะไรก็มันคือสิ่งเดียวที่หนูเป็นอ่ะหนูชอบไปไหนมาไหนคนเดียวคือสมัยก่อนอะตอนที่มาอยู่โฟอีฟใหม่ๆใช่ป่ะคะหนูจะแบบโฮมซิกมากๆตอนอยู่ลาวใช่ป่ะคะในบ้านก็จะมีคนอื่นก็คือมีพ่อใช่ไหมพอมาอยู่ไทยใช่ป่ะในบ้านไม่มีใครเลยหนูก็เลยพยายามปรับตัวให้ตัวเองชินกับการอยู่คนเดียวมากขึ้นคนเดียวที่แปลว่าคนเดียวจริงๆแต่รู้สึกว่าถึงเหงาแต่ก็ชอบป่ะหนูไม่เคยเหงาอ่ะจริงเหรอคือถึงขนาดไม่รู้สึกเหงาเลยใช่ไหมไม่เคยเหงาอ่ะแบบไม่เคยเหงาจริงๆแต่มันมีครั้งหนึ่งที่ทำให้หนูคิดบางอย่างได้อ่ะคือตอนที่ได้ร่วมงานกับพ็อกซี่ซึ่งเพิ่งเคยเจอคนประเภทที่แบบน่ารักกับเรามากๆน่ารักจริงๆอ่ะมันทำให้หนูรู้สึกอยากทำแบบนั้นมากเพราะอะไรเพราะว่า
คือ 4EVE เรามีกัน7คนมาตลอดใช่ไหมคะแล้วก็เวลาทำอะไรเราก็มีกันแค่7คนแต่พอเราเจอ proxy ที่เป็นประเภทเดียวกันกับเราคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกสบายใจที่จะทำงานด้วยคือตอนทำงานกับ proxy อ่ะไม่เคยรู้สึกเกรงก็เลยรู้สึกสบายใจอ่ะนั่นแหละพี่เรียกคนอย่างเงี้ยว่าแบบคือไม่ท็อกซิกอ่ะใช่ไม่ท็อกซิกคือมันจะเวลาเจอคนมันก็จะมีความท็อกซิกมากน้อยต่างกันก็จะเป็นเหตุผลที่เราไม่อยากออกไปเจอใช่ไหมเป็นเหตุผลหนึ่งแต่พี่สนใจเรื่องความที่แบบเรามันรู้จักความเหงาเลยอ่ะหนูไม่เหงาอ่ะคือถ้าเหงาเคยมีนะที่แบบเหงาทำอะไรดีออกไปนอกก็หายเหงาละมันคือความเบื่อปะมันไม่ใช่ความเหงานะทำไงดีไม่เคยเหงาแสดงว่าคือแบบเราไม่ได้ต้องการใครเราสามารถ stand alone ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมเหงาแปลว่าอะไรครับคิดก่อนนึกคิดไม่ออกจริงๆเหงาแปลว่าอะไรนี่โหเป็นพี่จะต้องแต่งเองเนี่ยเหงาแปลว่าอะไรอ่ะพี่ explain คำว่าเหงาให้หน่อยคำว่าเหงาคือความรู้สึกที่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆที่ต้องทำอะไรก็ได้อ่ะคือแค่มีอยู่ในระแวกเหรอโอเคหนูเกล้าหนูจัสมินใช่ไหมคะอยู่ค่ายเดียวกันเนี่ยคือพี่โจเหงาพี่โจก็เลยเรียกคนนี้ไปหาหนูก็เลยอ๋อโอเคเพิ่งเก็ตแต่หนูไม่เคยมีไม่เคยแบบมาเรียกใครให้มาหาไม่เคยเนี่ยน่าสนใจความรักของเราคืออะไรความรักของหนูคืออะไรเหรอคือการที่หนูได้ให้อะไรบางอย่างเพราะว่าหนูเป็นคนชอบให้ที่นี่เนี่ยเข้ากับการบริการเห็นป่ะอีกแล้วแหมโยงไปเรื่องนี้เดี๋ยวหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักเท่าไหร่เป็นคนที่แบบไม่พูดคำนั้นคำเมื่อกี้อ่ะกับใครไม่พูดกับคนที่บ้านไม่พูดกับเพื่อนไม่พูดกับใครทั้งนั้นอ่ะแต่หนูจะแสดงออกโดยการเอาอะไรไหมเดี๋ยวซื้อให้อย่างเช่นพ่อใช่ป่ะวันเกิดพ่ออ่ะเราก็จะถามว่าแบบอยากได้อะไรใหม่ให้เดี๋ยวซื้อให้อะไรแบบนี้ขณะที่พ่อก็ทำแบบนี้กับเราน่าจะสิกอดพูดอะไรเงี้ยแต่เรากับเป็นตั้งแต่เด็กเลยป่ะเหมือนถึงว่าพ่อทำนี้กับเราตั้งแต่เด็กป่ะบอกรักกอดใช่แต่เราก็ทันไม่เป็นไม่เป็นจริงๆอ่ะมันรู้สึกแบบแต่อย่างนึงการที่เราแบบ stand alone ได้อ่ะมันก็คือการที่เรามีความรักที่เต็มอยู่แล้วนะคนที่ขี้เหงาก็มักจะต้องการความรักนั่นแหละส่วนหนึ่งแต่ว่าหนูไม่ต้องการความรักมันก็ประมาณนั้นด้วยนะอะไรด้วยหนูเคยไปดูหนังคนเดียวแล้วรู้สึกแล้วก็ชินแต่มันก็จะชอบมีหลายๆครั้งที่แบบเวลาหนูทำอะไรคนเดียวอ่ะคือในมุมเราคือเราชินเวลาไปกินข้าวคนเดียวเราก็ชินกับสิ่งนั้นแต่มันก็จะมีสายตาที่แบบฟิลสงสารนะคิดดูว่าฟิลสงสารว่าแบบทำไมคนนี้กินข้าวคนเดียวบางคนก็ไม่ได้รู้จักหัวไม่ได้รู้จักโฟอีฟคือใครแบบเป็นป้าแก่ๆอะไรแบบนี้เขาก็จะมองเขาก็แบบลูกสงสารหนูอะไรประมาณนี้แต่หนูคือแบบหนูไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นไรแต่ก็เข้าใจเขาใช่อย่างที่ฟังมามันเหมือนเราต้องน่าจะขึงขึงคอยก็ละแกรมม่าใหม่มาตลอดขึงคือเป็นคนเงียบๆแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพี่แสดงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อแสดงเหรออ๋อแสดงให้ดูฮันน่าพี่แบบว่าพี่เป็นคนคือดูจริงจังดูแบบคือแบบภาพที่พี่เห็นเนี่ยภาพที่พี่คุยกับฮันน่ามันค่อนข้างคอนทราสต์กับสิ่งที่บอกว่าแบบชอบอยู่คนเดียวจะเป็นจริงๆไม่หมายถึงว่าเนี่ยคือความอเลิร์ทอ่ะอันนี้เป็นจริงหรือพยายามทำให้คนอื่นรู้สึกว่าโอเคนั่นสิมันก็จะมีสองแบบบางทีแบบพยายามก็มีนะพยายามทำให้เขารู้สึกโอเคกับเราอ่ะกับบางทีมันก็ออกมาเองอย่างเช่นเมื่อกี้มันก็ออกมาเองก็คืออารมณ์ปกติแหละอารมณ์ปกติแต่บางครั้งเราก็พยายามแบบทำให้คนอื่นรู้สึกดีเราเป็นคนแบบขี้น้อยใจปะ
ขี้น้อยใจนะแต่แบบหายเองอ่ะใช่งอนวงบ่อยๆแต่คือไม่ต้องมางอไม่ต้องมางอเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวก็หายเองเราน้อยใจกับเรื่องไงคือเราเป็นคนคิดมากใช่ไหมอุ้ยเออใช่หนูเป็นคนคิดมากมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบไม่นานมานี้คือพี่ไนท์อยากได้รองเท้าคู่นี้เลย แต่คนละสีใช่ไหมแล้วก็เขาก็ถามราคาว่าเท่าไหร่ซึ่งช่วงที่หนูซื้ออ่ะมันคือราคาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็พอพี่ไนท์ไปเช็คมันกลับเป็นอีกราคาหนึ่งหนูก็เลยแบบกลับไปคิดในหัวว่าเขาจะมองหนูเป็นคนขี้โกหกหรือเปล่าเขาจะมองหนูเป็นเนี่ยป่ะเราคิดว่าส่วนใหญ่เราแบบเป็นคนแฮปปี้หรือเป็นคนนิ่งมากกว่ากันส่วนใหญ่เรารู้สึกแบบดีจังชีวิตโอเคอะไรอย่างไม่โอ้ยพยายามนะเหรอเคยมีพยายามที่แบบว่าหนูไปนั่งฟังแบบที่เขาเล่าอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าลองตื่นเช้ามาแล้วพูดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยวันนี้ฉันมีความสุขจังอะไรหนูพยายามเป็นมากๆและทุกครั้งที่หนูเดินเข้าห้องน้ำหนูก็พยายามพูดกับตัวเองว่าโอ้ยสวยจังมีความสุขจังเลยวันนี้เออที่พี่พูดมามันก็ใช่นะแบบที่ทำอะไรคนเดียวแล้วมันรู้สึกแฮปปี้อ่ะเพราะว่าบางทีหนูก็มีความคิดที่แบบสมมติชวนคนนี้มากินข้าวด้วยแล้วเราก็จะรู้สึกเครียดว่าแบบจะทำยังไงให้มันกลับบ้านวะ อยากอะไรเพื่อนแบบอยู่ดีๆคือมันก็มีในหัวนะที่แบบเราอยากให้สถานการณ์นี้มันเสร็จเร็วๆให้แบบรีบกินรีบเสร็จรีบไปอะไรแบบนี้ก็มีบ้านเหมือนเป็นคนเข้มแข็งมาเนี่ยที่สุดคิดว่าเพราะอะไรทำไมเราเข้มแข็งอ่ะน่าจะเป็นเพราะแบบตอนเด็กเคยเจอเรื่องแบบหนักมากๆมาแล้วเลยคิดว่าตัวเองเรียนรู้กับสิ่งนั้นแล้วก็จัดการกับตัวเองได้ถามได้ไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่เด็กหลายๆคนไม่อยากเจอละกันใช่แล้วมันเกิดขึ้นกับหนูหนูก็เลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้หนูเข้มแข็งซึ่งเราก็เลยแบบว่าเปลี่ยนตัวเราเองเลยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนแบบเริ่มโตเริ่มคิดได้ค่ะเพราะว่าสมัยเด็กก็ยังเฮิร์ทกับสิ่งนั้นใช่จัดการตัวเองไม่ได้ใช่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเอง move on นะแบบมัน move on ไม่ได้ณวันนี้ก็ยังเป็นใช่ก็ยังเป็นถ้าแบบกลับไปคิดเรื่องนั้นกลับไปพูดเรื่องนั้นมันก็ยังเป็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเราไม่ได้ต้องการที่จะพูดเรื่องปัญหาของเราให้ใครฟังแล้วจริงๆแล้วถ้าพูดอ่ะมันดีกว่าไม่รู้จะช่วยไหมอ่ะแบบเคยพูดครั้งหนึ่งที่แบบนานหลายปีไม่ได้พูดแล้วเราพูดสิ่งนั้นออกมาก็ไม่ได้ช่วยอ่ะพอพูดออกมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันแค่เป็นฟีลแบบเหมือนเล่านิทานให้ฟังเฉยๆแล้วก็แค่นั้นแต่นิทานเรื่องนั้นมันก็ยังอยู่เอ้ยจะร้องไห้เห็นมั้ยพอแบบเราเป็นนึกเรื่องนั้นมันก็ติดยาวเลย sorry ไม่เป็นไรโอ้ณวันนี้เราคิดว่าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้เราโอเคหรือเราคิดว่าอะไรที่มันจะช่วยให้เราดีขึ้นหนูว่าตัวเองแบบดีขึ้นแล้วอ่ะเรายังต้องการความรักอยู่ไหมต้องการความรักอยู่ไหมหนูว่ามันก็ต้องการนั่นแหละมีคนที่บอกว่าดีกับเราจะรู้สึกว่าเนี่ยหนูแบบไม่ชอบคำนั้นเลยอ่ะไม่ชอบคำว่ารักใช่ไหมคือหนูอ่ะไม่ชอบความผูกพันมากกว่าเพราะว่าเคยเลี้ยงหมาครั้งหนึ่งแบบเข้าใจคือมันไม่ใช่หมาหนูอ่ะถึงมันจะอยู่บ้านหนูก็ตามแต่หนูก็จะพูดตลอดว่ามันไม่ใช่หมาหนูมันคือหมาพี่สาวอ่ะแล้วคือมันก็มีลูกหลายตัวมากๆแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบไม่เห่าเลยเป็นหมาที่แบบน่ารักมากเป็นหมาที่ไม่เห่าอ่ะพี่แล้วก็มันก็ตาบอดข้างหนึ่งแล้วก็มันผิวขาวแต่ก็เป็นจุดสีดำๆตามตัวนั่นแหละแล้วก็หนูก็พูดตลอดว่าแบบไม่ใช่หมาหนูไม่เลี้ยงหนูไม่ให้ข้าวมันหนูจะไม่แบบไปกดเห็บมันเหมือนพี่หนูจะไม่ทำสิ่งนั้นเด็ดขาดแต่ก็แบบ
ตัวนี้อ่ะมันทำให้หนูรู้สึกว่าแบบผูกพันกับมันผิดปกติอ่ะกล้าที่จะเอาข้าวให้มันกินทั้งที่เราไม่ชอบสัตว์เลยไม่อยากมีสัตว์เลยจนวันหนึ่งมันตายไปแล้วเราก็รู้สึกแบบอยู่ดีๆก็รู้สึกมากผิดปกติอ่ะทำให้เราแบบไม่อยากมีสัตว์อีกต่อไปเลยจริงๆเป็นคนใจเย็นหรือใจร้อนใจร้อนใจร้อนนะใช่อะไรได้ต้องรู้ป่ะคือถึงขนาดนั้นไหมไม่ถึงขั้นว่าแบบถ้าฉันต้องการสิ่งนี้ฉันต้องเอาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราเป็นคนที่แบบขัดใจกับบางอย่างอย่างเช่นแบบทำงานกับเพื่อนอีเวนต์อ่ะดูทำโปรเจกต์อีเวนต์ใช่ป่ะแล้วคือแบ็คดรอปกับเวทีมันไม่ตรงกันมันก็จะขัดใจแบบไม่ได้มันต้องตรงกันเท่านั้นเหมือนครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่อง perfectionist หนูก็เลยคิดว่าแบบเป็นคนที่ซีเรียสกับอะไรแบบนี้มากเป็นคนที่แบบอดทนกับอึดอัดขัดใจมันอึดอัดมากๆซึ่งเป็นบ่อยสูตรอะไรที่มันเบี้ยวอะไรที่มันเนี้ยไม่ได้เลยอึดอัดมากๆก็มีความเป็น perfectionist อยู่เราเข้ามาใน 4EF อ่ะเรารู้สึกว่าเราได้อะไรจากการที่เราเข้ามาใน 4EF ได้หลายอย่างนะมันทำให้หนูแบบเปิดกว้างมากขึ้นอ่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองก็เปิดมากขึ้นจากแต่ก่อนมากๆอ่ะเปิดใจแล้วก็ทั้งเปิดใจแล้วก็เปิดโลกด้วยใช่แล้วก็ได้แบบเจอสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆเพราะว่าทำกับ 4EF อ่ะคือเราเป็นเกิร์ลกรุ๊ปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นงานเราก็จะเจอหลายคนทุกอย่างอ่ะทุกอย่างมันใหม่มาตลอดอ่ะมันก็เลยเหมือนได้แบบเรียนอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆเรามีแพลนอนาคตที่ไม่ใช่ขายกระจกที่ไม่ได้ขายกระจกหรอที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำอยากทำเหรอคือถ้านอกจากขายของแล้วอ่ะก็อยากกลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนก็คือการโรงแรมอยากลองกลับไปทำสิ่งนั้นชอบไม่รู้เหมือนกันทำไมชอบแต่ชอบมากๆสมมติถ้าให้มีแบบเป็นโฮสเทลเล็กๆของเราของเราเองด้วยนะดีป่ะก็เคยมีคิดกับพ่ออยู่ฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรกระท่อมเหรอพี่บ้านกระท่อมคืออะไรวะไม่ใช่ที่บ้านที่มันเป็นกระท่อมโอเคภาษาไทยเลยกระท่อมฟิลแบบสร้างบ้านเล็กๆริมน้ำอะไรแบบนี้แล้วก็จัดการบริหารเอานั่นคือสิ่งที่เขาอยากทำหนูก็ชอบนะแต่เราอยากทำที่นี่มากกว่าที่นู่นเปล่าที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่เป็นคนที่แบบถ้าคิดว่าทำได้ก็คือทำได้ใช่ไม่เคยคิดว่าทำไม่ได้อะโอ้โหแบบจริงๆดูแบบจริงๆเข้าใจได้พี่เป็นคนชอบผู้หญิงที่แมนๆดีที่ได้คุยกันขอให้ได้ทำสิ่งที่อยากจะทำจริงๆโฮสเทลและขายกระจกขอให้รวยขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณจ๊ะ